สวัสดีจ้าเจอกับสาวบ้านป่าพากินอีกแล้วนะครับพี่น้องขาวันนี้ก็กินหน่อไม้อีกครับพี่น้องขาสอนย่าทำอะไรนะหมกหม้อหน่อไม้นะคะหมกหน่อหม้อไม้นี่ค่ะข้นๆเลยอ่ะคุ้นๆเลยพี่น้องคะสัญญาทำหมกหม้อหน่อไม้ใส่ไออะไรนะหูหมูแก้มหมูอะไรอย่างเงี้ยพี่น้องคะนี่หมกหน่อไม้นะคะพี่น้องหมกหน่อไม้ใส่หูหมูหูหมูใส่หูหมูพี่น้องคะมาค่ะมากินด้วยกันค่ะวันนี้ก็ข้าวเหนียวเหมือนเดิมนะคะพี่น้องขาข้าวเหนียวหุงอีกค่ะพี่น้องขาไม่สะใจก็หุงอีกค่ะพี่น้องมาเด้อค่ะหมกหน่อไม้ข้นๆเลยพี่น้องขานี่ค่ะหน่อไม้ที่เหลือนั่นแหละค่ะก็ทำหมกหน่อไม้ต่ออืมหอมมากเหมือนเดิมผักผักป่าผักบุ้งมะเขือนี่ไงหูหมูแบบเนี้ยอร่อยหมกหม้อหน่อไม้มาเลยค่ะพี่น้องหิวหิวจ้าพี่น้องขาหิวค่ะนี่ค่ะเมื่อวานกินซุปใส่หูหมูใส่แก้มหมูอ่ะนี่อร่อยเหมือนกันนี่อร่อยพี่น้องอร่อยเมื่อเช้าเอาเนี่ยผักเนี่ยผักป่านี่มาขายมันใหญ่ไปครับเช้าเนี่ยมันบัดมันแก่แล้วไงเลยไม่เอาแซ่บค่ะอ
ดีปิดประตูไว้ไก่เข้าหอมกรุบกรุบไก่พี่น้องเช้านี้ก็ฝนตกโปรยแบบนั้นนะครับหมดตั้งหม้อหนึ่งนะพี่น้องอร่อยมาก่อนค่ะใส่หัวหมูมะเขือกรอบ
หอมอร่อยโอเคจ้าพี่น้องค่ะไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้สัญญาขอลาก่อนนะคะอิ่มครับพี่น้องค่ะบ๊ายบาย